สวัสดีแฟนบอลแมนเชสเตอร์เด็ดทุกท่านนะครับสำหรับเิปนี้ครับเราก็มาสรุปประเด็นเกี่ยวกับสโมสรอนแมนเชสเตอร์เด็ดที่น่าสนใจในรอบบอลเหมือนอย่างเช่นเคยนะครับก่อนที่ไปข้อมูลแบบเต็มครับก็ฝากกันเหมือนเดิมเรื่องของ Facebook ช่อง u t u b e นะครับแล้วก็เชิญม,มาสาใจครับถ้าใครสนใจก็สามารถคลิกนิงด้านล่างได้เลยนะครับฝากกันด้วยนะครับทั้ง3ลิงก์ด้านล่างนะครับโอเคเรามาพูดค,คุยกันเกี่ยวกับประเด็นหลังเกม ในเกมที่แมนเชสเตอร์ยูเตดเราเนี่ยเปิดบ้านรับการเยือนเลสเตอร์ซิตี้แล้วก็เอาชนะได้3ประตูต่อศูนย์ด้วยกันนะครับแมนยูได้ประตูจากแรดฟอร์ดนะครับที่มีความมั่นใจสูงในการจบสกอร์แล้วก็จบกันเข้าไปนาทีที่25แบบสวยสดงดงามนะครับในจังหวะลูกยิงลูกนั้นนะครับแล้วก็มีประตูที่2นาทีที่56นะครับก็ยิงด้วยความมั่นใจเช่นเดียวกันในจังหวะหลุดเข้าไปนะครับแล้วก็ประตูสุดท้ายของเกม เกิดขึ้นนาทีที่61จากจจนองซานโชคจบเกมแมนยูชนะ3-0นะครับแต่รับวาตูนเนี่ยสวยๆทั้งนั้นนะครับซึ่งก็มีคนแอซิก็คือเฟรด แล้วก็บรูโน่ถึง2ประตูนะครับแรดฟอร์ดยิงไป2จอง์นซานโชยิงไป1นะฮะผลงานของแนวรุกเนี่ยทำได้ดีมากๆในเกมบบนี้นะครับมีอะไรที่เรามาพูดดงกันบ้างเรื่องแรกครับก็คือเรื่องของแรดฟอร์ดแน่นอนครับอยู่ในช่วงที่มีความมั่นใจอย่างมากนะครับครึ่งแรกกับครึ่งหลังเนี่ยอาจจะมีบทบาทที่แตกต่างกันออกไปแต่ว่าฟอร์มยังคงร้อนแรงแบบต่อเนื่องครึ่งแรกเนี่ยไปเป็นศูนย์หน้าตัวเป้าแล้วก็ถอยวิเบคะอ์ลงมา ส่วนครึ่งหลังเนี่ยทินฮากมีการปรับแผนนะครับให้แรดฟอร์ดไปยืนฝั่งซ้ายแล้วก็ทำประตูได้ด้วยนะครับยืน2ตำแหน่งก็ทำประตูได้หมดเลยนะฮะแล้วก็ นอกเหนือจากนั้นก็มีส่วนร่วมเกี่ยวกับเกมรุกเยอะมากๆนะครับมีอีกจังหวะหนึ่งที่ลากแล้วก็แหวกเข้าไปแต่ว่ายิงไปตรงตัวเสียดายในจังหวะนั้นเหมือนกันนะครับก็ถือว่ายังรักษามาตรฐานสําหรับแรดฟอร์ดแล้วก็ตอนนี้เป็นแนวรุกตัวสําคัญของแมนยูที่ขาดไม่ได้ไปแล้วนะครับด้วยความมั่นใจด้วยในเรื่องของการจบสกอร์ที่เฉียบคมเนี่ยร้อนแรงมากๆในช่วงนี้สำหรับมาคาร์ดฟอร์ดนะครับทำามาดูได้แบบต่อเนื่องแล้วก็นัดน,นี้กดไป2เม็ดนะฮะ แล้วก็ประเด็นต่อมาครับโยงมาที่ในรายของเดวิดเดกานะครับเดวิดเดกาเนี่ยก็ถือว่าเป็นบุคคลสําคัญในเกมนี้เช่นเดียวกันครับที่มีการเซฟจังหวะสมำคัญนะครับ มีจังหวะหนึ่งที่เซฟลูกยิงของคาบิบานนะครับแล้วก็อีกหลายจังหวะที่ช่วยเซฟไว้ได้นะฮะก็ถ้าเกิดเดกาเนี่ยไม่ช่วยเซฟเนี่ยโม OM เมนตัมของเกมอาจจะไม่ใช่ในเรื่องของรูปแบบการเล่นของแมนยูที่เล่นแบบไม่ง่ายทั้ง90นาทีก็ได้นะครับเพราะว่าแมนยูก็มีโอกาสโดนยิงขึ้นนาเหมือนกันนะโดนยิงเหมือนกันแหละอาจจะไม่สามารถเก็บคียชิดก็ได้นะครับในเกมนี้แต่ว่าพอเลสเตอร์ยิงไม่เข้าเลสเตอร์ก็ต้องโดนแหละนะครับแล้วก็ นอกจากนั้นแมนยูก็โมเมนตัมเปลี่ยนไปเลยนะฮะโมเมนตัม um มันก็มาฝั่งแมนยูซะเยอะนะครับแล้วก็ประเด็นต่อมาครับก็คือ ในเรื่องของบอลวคอลครับขอหยิบเรื่องของบอเไวคอลมาพูดคุยกันหน่อยนะครับครึ่งแรกก็เล่นในตำแหน่งแบบเดิมครับในตำแหน่งพรีเมียร์เกอร์นั่นแหละหรือว่าหลังรัดฟอร์ดนะครับภาพรวมเนี่ยก็ยังมีปัญหาครับจ่ายบอลเสียงข้างเยอะจากสถิติครึ่งแรกแต่พอมาครึ่งหลังเนี่ยก็มีส่วนเกี่ยวกับการเล่นข้างเยอะนะฮะทำได้ดีกว่าครึ่งแรกแล้วกันสําหรับบอลวคอลในช่วงครึ่งหลังนะครับแล้วก็ไปเป็นศูนย์หน้ามีโอกาสการยิงด้วยนะแต่ว่ายิงไม่เข้าครับเสียดายแล้วก็เพื่อนเนี่ยก็พยายามปั้นแล้วแหละนะฮะแต่ว่าก็ยิงไม่่เขข้าาดแคประตู สำหรับเอาไว้คอรครึ่งหลังเนี่ยดูโดดเด่นครับทั้งเรื่องการช่วยทีมเนี่ยเพรดแดนบนหรือว่า วิงไล่ในจังหวะที่เพื่อนเนี่ยเสียตําแหน่งก็ลงมาไล่ในพื้นที่ต่ําอย่างที่บอกกันไปครับคือยังขาดเรื่องของการจบสกอร์เท่านั้นเองนะครับเสียดายที่ไม่มีประตูเกิดขึ้นสําหรับเกมนนี้ของมราไปคอร์นะฮะภาพรวมก็เลยกล,งกลางๆนะครับหรือว่าอยู่ในทิศทางที่ครึ่งหลังเนี่ยทำได้ดีพอสมควรนะครับส่วนประเด็นต่อมาครับก็คือแนวรุกอย่างอารีฮันโดกานาโชเนี่ยนะครับสำหรับกานาโชเนี่ยก็ต้องบอกว่านัดน,นี้ได้รับโอกาสเป็นตัวจริงนะครับในช่วงครึ่งแรกดูเหมือนว่าเจ้าตัวเนี่ยยังไม่พร้อม เป็นตัวจริงสักเท่าไหร่นะครับในช่วงเนี้ยดูเหมือนว่ากาดาโชเนี่ยช่วงที่น่าจะโอเคสําหรับเด็กคนเนี้ยหรือว่าดาวรุ่งรายเนี่ยก็คือในช่วงที่ลงมาในช่วงครึ่งหลังมากกว่าในช่วงตอนที่เกมมันเปิดแล้วกาดาโชวควรที่จะลงมาในช่วงนั้นนะครับว่าเราได้เห็นหลายเกมที่กาดาโชลงมาเป็นตัวจริงแล้วเนี่ยมักจะทําได้ไม่ค่อยดีนะฮะแล้วก็นัดนี้4.5นาทีของกาดาโชเนี่ยค่อนข้างเงียบพอสมควรนะครับแล้วก็ทํารายแนวรับปะหนุนข้ามไม่ค่อยได้นะครับก็เลยโดนเปลี่ยนตัว ออกมานะครับแล้วก็เป็นในรายของจอดอแานโชคที่ได้รับโอกาสลงไปเป็นตัวสำรองในช่วงครึ่งหลักนะฮะแล้วก็ทําให้ดีด้วยนะครับส่วนเรื่องของเกี่ยวกับแดนกลางครับแดนกลางของแมนยูนัดนี้นะครับช่วงครึ่งแรกเนี่ยเ,าเราทราบกันดีว่ามันค่อนข้างที่จะมีปัญหาพอสมควรทั้งเรื่องของการออกบอลเสียการเข้าครองบอลน,นะครับจ่ายบอลเสียองอนข้งเยอะนะครับ เพ็กับซบวิเซอร์แล้วก็รวมไปถึงในรายของมาวคอที่คมมุมไวอที่แดนกลางนะฮะทำอะไรแบบไม่ค่อยเป็นชิ้นเป็นอันสั์เท่าไหร่แต่พอมาครึ่งหลังเนี่ยนะฮะ ดูดีขึ้นนะครับสเปเซอร์ er เริ่มที่จะเล่นแบบเนียนตาเพิ่มขึ้นเฟรดเนี่ยก็สามารถแอซิดได้ถึงแม้ว่าจะมีบางช่วงที่ผิดพลาดไปแต่ว่านัดนี้แกก็แอซิดเหมือนกันนะต้องให้เครดิตเหมือนกันนะครับแล้วก็โดยไปถึงมาวิคอที่พูดไปแล้วนะครับว่าครึ่งหลังเนี่ยก็ทําให้ดีเพิ่มขึ้นด้วยนะฮะแล้วก็สเปเซอร์เนี่ยจริงๆแล้วสเปเซอร์เสี่ยงที่จะโดนใบแดงกันนะมีการพูดถึงหลังเกมเหมือนกันในจังหวะที่มีการเปิดปุ่มในจังหวะนั้นนะครับแต่ว่าก็รอดมาได้นะฮะภาพวดกาากการรกวกร รุ่งหลังก็ทําให้ดีมีเรื่องดีดีให้เราได้เห็นเหมือนกันนะครับก็ระดับก,กลางๆเหมือนกันส่วนเรื่องของการแก้เกมของเอเดนฮาร์ครับถือว่ายอดเยี่ยมอีกครั้งครับโดยด้านนี้ครึ่งแรกมีปัญหาชัดเจนครับแต่ว่าพอครึ่งหลังเนี่ย มีการส่งในรายของซานโชมาแทนที่กานาโชที่แผงลิทไม่ออกนะครับแล้วก็ซานโชเนี่ยมาอยู่ในตำแหน่งหลังแรดฟอร์ดหลังวอลเวกคอร์นนั่นเองนะครับแล้วก็มีการขยับแรดฟอร์ดเนี่ยไปเล่นด้านซ้ายแล้วมันก็เป็นผลจริงๆนะซานโชในจังหวะที่ทำประตูนเนี่ยก็เคลื่อนที่อยู่ตรงกลางพอดีนะฮะแล้วก็มีการทําชิ้นกับบรูโนแล้วก็มีการแปรเข้าไปในพื้นที่ว่วางๆนั่นแหละนะครับด้วยเท้าซ้ายซึ่งมันก็เป็นผลอย่างที่บอกกันไปแล้วก็แรดฟอร์ดพอขยับไปอยู่ด้านซ้ายก็ เป็นผลเช่นเดียวกันก็คือทำประตูประตูสองทางรัดฟอร์ดได้ด้วยนะครับจากจังหวะที่เฟสแทงให้นั่นแหละนะฮะครึ่งหลังเนี่ยชัดเจนครับว่าทําได้แบบเนียนตามากกว่าครึ่งแรกแล้วก็ครึ่งหลังเนี่ยแทบจะมีการครอบครองบอลโมเมนตัมของเกมเนี่ยคุมได้หมดนะครับเก็บตกอะไรต่างก็ดูที่จะเนียนตามากขึ้นมากกว่า เกมครึ่งแรกอย่างชัดเจนนะครับทำให้เลสเตอร์เนี่ยก็บางช่วงนะแทบจะไม่เจอบอลเลยนะฮะแมนยูช่วงหลังเนี่ยก็เริ่มเล่นง่ายแล้วในช่วงครึ่งหลักนะครับเพราะว่ากดสกอร์ไปถึง3เมตรด้วยกันก็เลยทําให้สถานการณ์มันผ่อนคลายนะครับแล้วก็พาพรวมคุมเกมได้แบบสบายมากครับส่วนประเด็นสุดท้ายครับก็คือเรื่องของเกี่ยวกับแนวรับครับแนวรับมีข้อผิดพลาดไหมมีเช่นเดียวกันครับโดยเฉพาะครึ่งแรกเหมือนกันนะครับแต่ว่าพอครึ่งหลังเนี่ยทำให้ดีขึ้นอย่างชัดเจนฮะทั้งดันโลทั้งเลี้ยงเลื้นี้ก็ไม่ได้แบบขี้ิวเลค เยนเวลที่ตอนแรกเนี่ย มีการพูดถึงว่าเฮ้ยเสียวเลยครับเดนเลิฟคู่กับมาติเนสวารานเนี่ยนั่งสำรองกันไปแล้วก็แฮร์รี่แม็กวาเนี่ยได้รับบาดเจ็บแต่ว่าพอทำมาทำมาเนี่ยเจ้าตัวเล่นได้ดีพอสมควรนะครับในการจับคู่กับมาติเนสก็เก็บตกในจงังหวะสวนกับที่เลสเตอร์พยายามบอมยาวมาหรือว่าพยายามสวนกลับได้ดีนะครับแล้วก็ลูกชอก็อาจจะมีหลุดตำแหน่งไปบ้างนะครับในช่วงครึ่งแรกแต่ว่าครึ่งหลังก็เล่นได้ดีเหมือนกันนะครับคือสีแนวรับเนี่ยทำได้ดีครับในช่วงครึ่งหลังครึ่งแรกอาจจะมีแบบพลาดไปทาให โดยเดยกาเนี่ยต้องเจองานยากก็ตามนะฮะแต่ว่าครึ่งหลังก็มาแก้ตัวกันได้นะครับโอเคก็ประมาณนี้แล้วกันนะครับนี่คือประเด็นที่น่าสนใจนะฮะที่เอามาเคาะพูดคุยกันนะครับแฟนพีคิดเห็นอย่างไรก็คอมเมนต์กันเข้ามาได้นะครับส่วนเรื่องราวต่อมาครับโยมาที่เรื่องของเกี่ยวกับสัญญาฉบับใหม่ของมาคารัสฟอร์ดนะครับเอเดรียนทาเป็นคนให้สัมภาษณ์เองนะครับว่าตอนเนี้ย อาสมสรกําลังทําเรื่องของสัญชาตใหม่กับแรดฟอร์ดให้อยู่กับแมนยูต่อไปหรือว่าต่อสัญญานั่นเองนะครับการต่อสัญญาแรดฟอร์ดเนี่ยคือเรื่องสําคัญของสมสรครับเทนฮาง์ยืนยันชัดเจนนะับแล้วก็ตอนนี้ทางสมสรกําลังทํางานอย่างหนักเพื่อต่อสัญญานัตเตะราน,นี้อยู่นะครับเพราะฉะนั้นการันตีเรื่องนี้ครับเรื่องของการต่อสัญญาแรดฟอร์ด น่าจะเสร็จสิ้นในรด็ดๆนี้อย่างแน่นอนนะครับส่วนอนาคตของวันพิซาก้าก็มีโอกาสที่จะอยู่กับทีมต่อไปเหมือนกันเพราะว่าเทนฮาก็ได้มีการยกย่องผลงานของวันพิซาก้าในช่วงหลังที่ได้รับโอกาสแบบต่อเนื่องแล้วก็ทําผลงานได้ดีครับเทนฮาบอกว่าวันพิซาก้าเนี่ยนะฮะกำลังพัฒนาเรื่องของการเล่นของตัวเองอยู่นะครับผมมีความสุขที่เขากลับมาเขาเจอความยากลาบากในช่วงแรกของซีซั่นแต่ว่าตอนนี้เขาก็มีเรื่องของความกระหายที่จะกลับมาแล้วก็ต้องยกเครดิตให้กับ ออนบิศากาด้วยนะฮะนี่คือคำสัมภาษณ์ก่อนเกมของเทนฮานะครับที่มีการ ปเย์ถึงอนาคตของแรดฟอร์ดแล้วก็วันวิสากาที่มีโอกาสโยทีมต่อไปนะฮะดิมแม้ว่าแรดฟอร์ดจะมีข่าวเชื่อมโยงกยารย้ายทีมก็ตามแล้วก็วันพิสากาด้วยแต่ดูเหมือนว่าความสามาของเทนฮารเนี่ยมันชัดเจนว่าทั้งคู่น่าจะอยู่กับทีมต่อไปในช่วงซีซสัส่นหน้านะครับส่วนข่าวกว็สิบในเรื่องของการต่อสัญญาของเดวิดเดกาครับก็มีรายงานออกมาว่าแมนยูเนี่ยพร้อมมอบค่าเหนื่อยสูงถึง250,000ปอนด์ต่อสัปดาห์ให้กับเดวิดเดก้าในการต่อสัญญาฉบับใหม่นะครับคือมันสู

ลดลงมาเหลือเพียงแค่250,000ปอนด์ต่อสัปดาห์เท่านั้นนะครับมันก็อยู่ในเกณฑ์ที่สูงอยู่นะครับแล้วก็ดูเหมือนว่าทางเดคเบรการเนี่ยก็พร้อมที่จะตอบร,รับข้อเสนอดังกล่าวด้วยนะฮะคือเดเบรกอจริงๆแล้วเนี่ยเขาก็ยืนยันชัดเจนให้สัมภาษณ์ชัดเจนแล้วแหละว่าเขาพร้อมที่จะอยู่ต่อนะฮะไม่ว่าจะออกมาในรูปแบบสัญญ,ญาแบบไหนก็ตามนะครับแต่ถ้าเกิดยังไม่สามารถต่อสัญญ,ญาฉบับใหม่ไปได้เนี่ยนะฮะแมนยูก็มีแผนสำรองครับก็คือการมองหาผู้สมัครตูรายใหม่ซึ่งก็มีในรายของ เมสเซเนเยผู้สับตูชาวฝรั่งเศสของดีเวอร์เต็เนี่ยก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งรายชื่อที่ทางแมนยูให้ความสนใจหรือจะดึงในรายของดีเนอร์ซันเนี่ยกลับมาแล้วก็การันตีตัวจริงให้นะครับหรือว่าการันตีการเป็นมือนหนึ่งให้กับดีโน t แทนนะครับมันอยู่ในออปชั่นที่ถ้าเกิดเดคงานเนี่ยตอสัญญาไม่ได้นะ แต่ดูเหมือนว่าน่าจะไม่มีปัญหาอะไรเกี่ยวกับการต่อสัญญาครับแล้วก็ประเด็นของแกลเซอร์กันมากนะครับมีอะไรน่าสนใจบ้างมีข่าวก็สิบกันออกมานะครับว่าการซื้อสโมสรแมนเชสเตอร์เต็ดเนี่ยอาจจะไม่ใช่เรื่องง่ายอย่างที่พวกเราคิดครับเมื่อทางตระกูรลเกลเซอร์เนี่ยมีการยืนยันคําเดิมนะครับว่าจะไม่ยอมลดราคาการขายสโมสรให้ orn, มันง่ายขึ้นกว่านี้นะครับหรือ เราตั้งป้ายไว้6,000ล้านปอนด์เนี่ยก็ต้องมาในราคาขนาดนั้นนะครับโดยที่ไม่ยอมลดให้เหลือประมาณ5,000-4,000ล้านปอนด์อย่างที่เซอร์จิมแรคคิปหรือว่าท่านชี้ของกาตาเนี่ยมีการยืน่นเข้ามานะครับเขาก็ ยังยืนยันเสียงแข็งแหละว,ว่าต้องมา6,000ล้านปอนด์เท่านั้นถ้าเกิดไม่ได้ในราคานี้ก็ไม่พร้อมขายหรือว่าไม่ขายจะดีกว่านะครับแล้วก็ทางกุลเกลเซอรซ์มองว่ามันเป็นช่วงที่เขาเนี่ยน่าจะกอบโกยกําไรสูงสุดจากการขายครั้งนี้ได้นะครับก็เลยเสียงแข็งตามนี้นะฮะแน่นอนครับว่าพอกระแสข่าวในเชิงแบบนี้ออกมาเนี่ยทำให้แฟนผีเนี่ยก็เรือดร้อนเลยครับแล้วก็โมโหอย่างหนักนะฮะว่าจะโกงไปถึงไหนนะครับยอมปล่อยได้แล้วนะครับแค่4 000, 5 0 0 0ล้านปอนด์เนี่ย ก็ถือว่าเยอะแล้วนะครับจะเอาอะไรให้มันถึงในระดับดับ6,000ล้านปอนด์เลยเหรอมันบ้าเกินไปในระดับนั้นนีฮะเออนี่ก็คือกระแสข่าวที่มีการเล่นข่าวคอสิบลอกไม้เฉยนะฮะแต่ก็ดูเหมือนว่าทางคุณเกลเซอร์เขาก็อยากได้ในราคา6,000ล้านปอนด์จริงๆนั่นแหละเออมันก็เลยตอนนี้มันกําลังเป็นกระแสข่าวที่ยังไม่ชัดเจนเรื่องของการเเวอร์มันก็มีสิทธิ์ที่จะ โดนบอกปัดเหมือนกันเกี่ยวกับการยื่นข้อเสนอรอบแรกของหลายๆกลุ่มทุนนะครับโอเคก็เราติดตามกันดูนะครับสำหรับคลิปนี้หมดแล้วนะครับนี่คือเรื่องราวของสโมสรแมนเชสเตอร์เดียดที่น่าสนใจลาไปก่อนใครชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกันด้วยแล้วกันนะครับคุณมากครับเราเจอกันคลิปหน้านะครับ